วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็เอารอบหนึ่งอีกสักรอบวันนี้เราได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือก็แจ้งความให้ดำเนินคดีหนึ่งกฎหมายมาตรา157กับร้อยตำรวจเอกชวพบอ่ะหรือว่าชวพลชวพลครับคล่องยุทธก็บังเอิญมันตรงตัวนะครับก็วันนี้ทางผู้กองได้มาเข้าเวรก็มีอารมณ์นิดหน่อยก็คือว่าเราแจ้ง157กับคนที่จะโดน157นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เราก็ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ปากเกรียงไกรได้ถ่ายทอดสดไปนะครับในรายการเว้าจาภาษาชาวบ้านก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาคุยกับนายเขาแต่ทีนี้ว่าผมเลือกวิธีที่จะไม่คุยกับนายเขาหรอกครับผมจะทำเป็นหนังสือก็คือทำหนังสือเป็นคำให้การส่งเป็นจดหมายเอาแล้วก็จะส่งไปหาผู้บังคับการภาค7นะครับก็พิจารณาข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจเอกท่านนี้ผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าท่านน่าจะไม่ได้มาจากสายโรงเรียนในร้อยเพราะว่าดูวิธีการทำงานหรือวิธีการสอบสวนเนี่ยซึ่งมันออกแนวคือถามเองตอบเองจริงๆการสอบปากคำเนี่ยมันต้องสอบเราถ้าเราตอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราให้ทําตามเอกสารที่ฝ่ายกฎหมายเราทํามาให้คือพิมพ์ตามนั้นนะผิดถูกก็ไปว่ากันที่ศาลแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนท่านนี้ไม่เอาพิมพ์เองนะครับถามเองตอบเองแล้วก็พิมพ์คำตอบคือตอบเองเลยโดยที่ว่าคำว่าถามนี่ก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบมันต้องผมแต่ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกท่านนี้ใส่คำตอบให้เรียบร้อยเรียบร้อยผมก็มึนกับพนักงานสอบสวนสน.ธรรมศาลานะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นพนักงานสอบสวนถ้าสอบผู้ถูกกล่าวหาอย่างนี้ติดคุกทุกรายครับแต่บังเอิญว่าพอเราไปอ่านแล้วมันไม่ใช่คำตอบที่เราหรือทีมกฎหมายหรือฝ่ายทนายเราทำมามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคำถามที่มันไม่น่าถามซึ่งคิดเองอ่ะคือเขาคิดเองอ่ะว่ามันควรจะถามอย่างนี้ด้วยอำนาจการเป็นพนักงานสอบสวนวันที่คำถามนะครับวันที่เกิดเหตุท่านเป็นผู้เสียหายอย่างไรกับการที่เจ้าหน้าที่มีวอเถื่อนนะท่านได้แล้วคำตอบมาว่าคือพิมพ์คำตอบให้ผมเรียบร้อยบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นเราทำมาทำเอกสารมาค่อนข้างละเอียดนะครับมีการพูดคุยกันเสร็จแล้วถึงพิมพ์เป็นเอกสารมาเพื่อให้ง่ายต่อการสอบสวนเพื่อให้ง่ายต่อพนักงานสอบสวนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเป็นพนักงานสอบสวนคือเหมือนกับท่านทำหน้าที่สอบสวนไม่เป็นตามคำสั่งที่419มันไม่มีประโยชน์หรอกที่ท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะนั้นเองวันแรกที่ท่านไม่รับคดีไม่ตัดเลขคดีไม่เอาไปลงในสารบบของโรงพักนี่มันก็ถือว่าเสื่อมเสียไปยันสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่งั้นเขาจะมีคำสั่งไว้ยังไงไว้ทำไมเพราะมันจะไปรวมกับสถิติอย่างที่ไปยังไงว่านะครับว่าสถิติคดีอาญาเท่าไหร่สติคดีจราจรเท่าไหร่สถิติการทำร้ายร่างกายกันมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปรวมตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า คือเหมือนกับว่าท่านสอบในลักษณะที่สอบเข้าข้างตัวเองเนี่ย
คือท่านจะเอาชอบผิดท่านไม่เอาอ่ะใช่ไหมแต่พนักงานสอบสวนท่านนี้นะครับตอนที่เรานั่งอยู่ในโรงพักก็จะเห็นลักษณะว่ารถเกิดอุบัติเหตุประมาณ 3-4 ครั้งปรากฏว่าไม่มีการวัดแอลกอฮอล์สักลายแต่ออกไปบ่อยๆจนกระทั่งว่าสอบสวนของเรานี่ไม่เสร็จนะ 5-6 สำนวนที่เราทำมาวันนี้ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแต่ไม่ได้สอบอะไรเลยไปนั่งงมพิมพ์อยู่คนเดียวถามเองตอบเองเอ้าอย่างนี้ก็ตายนะครับนะมันก็ตายเนี่ยถ้าพิมพ์เองตอบเองอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาสอบปากคำกันแล้วท่านก็นั่งเพียนเขียนพิมพ์เมาอย่างนี้กันเนี่ยเพราะนั้นเองเราผมเองเนี่ยผมบอกทีมกฎหมายไปแล้วว่าต้องทำหนังสือนะครับทำเป็นหนังสือร้องไปที่ผู้บังคับการภาค7นะเพราะมันสน.นี่มันไม่ใช่ภาค7ใช่ไหมก็บกน.ใช่ครับนครบาลนครบาลก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าผู้บังคับบัญชาเขาคือใครนะเรายังไม่คือธรรมศาลานี่มันก็เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าส่วนหนึ่งนะในกรุงเทพและปริมณฑลเราก็ต้องพร้อมชนในทุกที่นะส่วนที่คนที่ไม่ชอบเราแต่เข้ามาท้าทายเราโน่นนี่นั่นผมไม่เอาด้วยเพราะว่าผมกลัวนะคือผมไม่ใช่นักเลงนะแต่ผมจะยืนหยัดพาพี่น้องผมสู้ไปตามวิถีทางของกฎหมายที่บัญญัติให้เราทำได้นะครับเราก็ทำไปตามระเบียบตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเข้าเนี่ยบางเรื่องที่มันทำแล้วมันอาจจะขัดกับต่อคำสั่งผู้บังคับบัญชาท่านก็ต้องรับผิดชอบเอานะอย่างที่ปายยังไกลพูดนั่นเองครับว่าจริงๆเนี่ยวอเนี่ยที่เราแจ้งวอเถื่อนทำไมเราต้องแจ้งที่แจ้งนี่ไม่ได้คิดว่าจะลงโทษอะไรกับผู้ถือวอหรอกแต่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเขารู้ว่าสิ่งที่ลูกน้องท่านปฏิบัติที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายทำผิดกฎหมายมากมายแต่ถามว่าทำไมประชาชนเขาไม่ลุกขึ้นแจ้งความเพราะเขาไม่อยากต่อแย่กับตำรวจสุดท้ายถ้าเราไอ้นี่ไปเหมือนกับว่าเราไปกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะมีกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งตำรวจสอบตำรวจยังไงก็ไม่ผิดนะอย่างเช่นผมอยู่สมุทรปราการผมร้องให้สอบตำรวจที่บางบ่อกรณีที่ไม่ตัดเลขคดีปรากฏว่าสอบแล้วไม่ผิดนะครับเพราะนั้นเองพรุ่งนี้ผมจะทำหนังสือขอสำเนาสำนวนอะไรก็แล้วแต่ที่คณะกรรมการสอบกันน่ะมีกี่คนนะครับเอามาศึกษาเสร็จแล้วก็จะได้ร้องไปให้มันถูกที่ถูกทางก็คือภาค7ใช่ไหมสมุทรปราการเนาะก็เราจะได้ส่งให้นายของเขาว่ามันต้องอุทธรณ์กันนะครับไม่ใช่ว่าท่านสอบว่าไม่ผิดแล้วพวกเราต้องยอมรับว่ามันไม่ผิดเพราะฉะนั้นทางที่จะเดินต่อมีมากมายครับไม่มีตันแล้วกันนะนักข่าวพอ4อย่างพวกผมนี่แหละจะขุดคุยเรื่องที่มันไม่น่าเกิดกับสังคมตำรวจคือจะเรียกว่ามันเป็นถ้าดีก็ดีนะครับระหว่างตำรวจกับประชาชนถ้าร้ายมานี่ก็เหมือนภัยใกล้ตัวเลยนะมีหลายครั้งยิ่งสน.ธรรมศาลานี่นะครับอยู่ในป่าน่ากลัวมากป่ามืดตึ๊บเลยครับผมก็คือมันเป็นอยู่ในสวนมะพร้าวอ่ะถ้าเกิดว่ากลางค่ำคืนมาสืบเขาไปจับเอาว่ามีผู้ถูกกล่าวหาพอเอาเข้ามาบนโรงพักแล้วมันเป็นอะไรที่ทั้งทางออกทางเข้านี่ถ้ากลางค่ำคืนโอ้โหมันเป็นอะไรล่ะยิ่งเอารถที่เกิดอุบัติเหตุมีคนตายมาจอดไว้เรียงรายไว้ตามรายทางที่จะเข้าไปหาโรงพักเขานะมันอยู่โรงพักธรรมศาลาเนี่ยสน.ธรรมศาลาเนี่ยมันอยู่หลังสำนักงานเขตสำนักงานเขตอะไรทวีวัฒนาทวีวัฒนาก็ประมาณนั้นโอ้โหคือเอาไว้ง่ายว่าอาจจะถูกเตะตกล่องมะพร้าวก็ได้เพราะว่าข้างหน้าโรงพักมันจะเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็จะมีร่องน้ำใช่ไหมครับว่าวังเวง
นะครับบางเวงแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีตำรวจเข้าเวร3นายนะครับ100คือมีในดาบแล้วก็มี10ตำรวจที่เขียนประจำวันแล้วก็มี100ตำรวจตีคนนึงก็น่าจะเป็นได้ติด100ตีก็เพราะอายุครบหรือว่าไงนี่แหละนะครับก็เอาว่าเราจะแจ้งความกรณีที่มีรถFortuner สีขาวมาข่มขู่ผมนะครับแต่วันนี้ไม่เจอวันนี้น่าจะไม่มาเนี่ยลุ้นกันอยู่นะป่านะก็มาลุ้นอยู่ว่าจะมาก็อยากจะทักทายสักหน่อยอยากจะรู้จักเนาะว่าทำไมมันกล้าหาญนักที่มาท้าผมในโรงพักอ่ะแล้วมาท้ามาทางหลังด้วยถ้าชักปืนยิงผมนี่ตายหายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเนาะใช่งั้นข้ามคืนต้องขอบคุณน้องเอมากวันนี้แล้วก็น้องป้อมประนอมมาเป็นเพื่อนจนกระทั่งว่าจบแต่พอดีน้องป้อมต้องกลับบ้านก่อนก็เลยให้น้องป้อมกลับบ้านก่อนก็เลยคุยกับน้องเอว่าเรายังไงเราต้องสรุปให้พี่น้องเราฟังว่าเรายื่นไปประมาณ5หรือ6สำนวนนะครับตัดเลขคดีได้อยู่ประมาณ5หรือ6สำนวนแต่ปรากฏว่าตัดเลขคดีไม่ได้สักอย่างไม่สักอย่างก็คือพยายามร้อยตำรวจเอกท่านนี้ท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อให้มันพ้นเวลาไปก็คือว่าท่านออกเวรตอนเที่ยงคืนรู้สึกว่าคลิปที่ผมอัดเอาไว้รู้สึกว่าจะอยู่ในเพจแอบส่องนะป่าเนาะถ้าเกิดว่าจะใครอยากจะดูอะไรเขาให้ไปดูในเพจแอบส่องเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าผมอัดได้อัปโหลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นคือเหตุการณ์จริงนะฮะเสียงที่พนักงานสอบสวนตอบโต้กับผมครับผมก็เป็นเพจของน้องเอเขาครับนะครับแอบส่งเจ้าหน้าที่ครับผมก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยน้องก็จะได้เหมือนกับเป็นกำลังใจให้กันครับผมดึกดื่นเที่ยงคืนเราก็อย่างนี้แหละครับถ้ามันมีภารกิจมันก็ต้องอยู่นะครับท่านจะสอบถึงท่านบอกว่าออกเวรเที่ยงคืนแต่ไอสอบภาษาอย่างนี้เลิกนะครับไปทำอย่างอื่นเถอะอย่าเป็นเลยเนาะส่วนนายท่านจะบอกว่าเหมาะแล้วล่ะที่ได้ร้อยตำรวจเอกท่านนี้มาเป็นพนักงานสอบสวนแต่ผมในภาคประชาชนมาแจ้งความนี่ผมว่าไม่ได้เรื่องเพราะอะไรถ้าท่านสอบแบบท่านสอบเอาเหมือนกับว่าคำพูดและคำถามมันออกมาจากคนคนเดียวอ่ะมันไม่น่าใช่พนักงานสอบสวนนะครับก็ติงนิดนึงคือไม่ว่าติงนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยผมก็ได้ยื่นดำเนินคดีกับท่านข้อหาในปฏิบัติแล้วเว้นกับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือ157นะครับท่านก็ไปตอบเอาตอบคำถามเอากับคณะกรรมการที่จะตั้งกันขึ้นมาสอบท่านแล้วกันเนี่ยหลีกเลี่ยงทุกอย่างบ่ายเบี่ยงทุกอย่างที่จะไม่ทำงานวันนี้นะครับครับออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เหมือนกับไปนานผิดปกติไม่รู้ใกล้หรือไกลเขตรับผิดชอบที่ไหนก็ไม่รู้รอท่านตั้งกับ4โมงยันกระทั่งปัจจุบันนี้ผมเพิ่งจะเดินลงมาจากโรงพักกับน้องเอและน้องป้อมครับเพิ่งได้ทานข้าวปลาก็ไม่ได้กินกันนะป่านะมันได้โอ้สุดยอดเลยเหนื่อยถ้าเจอพนักงานสอบสวนอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราได้พนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่พิมพ์สำนวนที่ใช้นิ้วไม่ได้ครบทั้ง10นิ้วเนี่ยผมว่าสำนวนหนึ่งค่าสำนวนก็ได้นะพนักงานสอบสวนไม่ใช่ว่าทำสำนวนแล้วไม่ได้ค่าสำนวนนะได้แต่ใช้นิ้วเดียวเคาะปักปักกว่าจะได้ไม่เอกไม่โทรโอ้โห3ชั่วโมงทีม3ชั่วโมงยังไม่ได้สำนวนหนึ่งผมว่าชีวิตชาวบ้านเจ๊งเนี่ยถ้าเจอตำรวจคือไม่ถนัดกับการใช้แป้นพิมพ์เนี่ยนะครับลำบากเนี่ยผมตั้งแต่4โมงยันป่านนี้ยังอยู่ในเขตธรรมศาลาอยู่เลยก็มานั่งพูดคุยกับพี่น้องก่อนที่จะกลับบ้านครับนะครับก็เอาเท่านี้แล้วกันเนาะสั้นๆคือวันนี้ไม่ได้สอบปากคำอะไรเลยครับนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้มันเหมือนกับท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับมันทำให้เรามานั่งรอแล้วก็เหนื่อยล้าเอาเปล่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่พี่น้องเนาะโอเครักทุกท่านที่ถึงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ